กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้าวันนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ใน29จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดงเข้มที่กระทรวงแรงงานได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งภาพรวมจะมีความคืบหน้าอย่างไรนั้นเราจะไปสอบถามเรื่องนี้จากคุณลัดดาแซ่ลี้โฆษกสำนักงานประกันสังคมซึ่งสัมภาษณ์โดยคุณคณิษฐาลือสัตย์ครับสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะสวัสดีค่ะคุณคณิษฐาค่ะค่ะท่านคะการโอนเงินช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ใน29จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดงเข้มทั้งมาตรา33มาตรา39และมาตรา40นั้นนะคะขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างแล้วคะเชิญค่ะค่ะค่ะขณะนี้เราก็โอนให้มาตั้งแต่วันที่4สิงหานะคะเราจะโอนให้เรื่อยๆมาตรา33 10จังหวัดแล้วก็อีก3จังหวัดแล้วก็โอนมาเรื่อยๆจนถึงวันที่20นะคะวันที่20เราก็โอนให้อีกรอบนึงตอนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งเราโอนทั้งหมดเนี่ยก็ผ่านประมาณ 96% นะคะที่ผ่านแต่ที่ไม่ผ่านก็ยังลูกจ้างก็ยังไม่ผูกพร้อมเพย์อยู่ดีนะคะทีนี้เราก็มีนโยบายที่ทางสำนักงานประกันสังคมก็ให้เรียกรายงานออกมาว่าประกันตนอยู่ในสถานประกอบการไหนให้เจ้าหน้าที่โทรไปที่นายจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบว่าลูกจ้างไม่ผูกพร้อมเพย์หรือบัญชีปิดหรือไม่มีบัญชีหรือบัญชีมีเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่เราโอนเข้าไม่ได้ซึ่งเราตามมาตลอดเราก็ไม่ได้ปล่อยนะคะเราจะโอนให้ทุกวันศุกร์ค่ะต่อไปที่ตกค้างอยู่นะคะค่ะเราจะโอนให้ทุกวันศุกร์พอเราได้ข้อมูลมาเราอาจเปลี่ยนแปลงเช่นชื่อสะกดผิดอย่างเงี้ยค่ะเข้าไม่ได้เพราะว่าเราโอนตามฐานทะเบียนราษฎรบัตรประชาชนบางคนก็ไปผูกพร้อมเพย์กับโทรศัพท์ก็ต้องไปเปลี่ยนไปแก้ไขอะค่ะแล้วบางคนไปผูกพร้อมเพย์อย่างเช่นของสามีไปผูกพร้อมเพย์บัญชีภรรยาอย่างเงี้ยค่ะก็โอนไม่ได้ก็ต้องให้เปลี่ยนแปลงค่ะแล้วตอนนี้ได้มีการติดต่อประสานเข้ามาในเรื่องนี้บ้างแล้วหรือยังคะค่ะผู้ประกันตนก็เช็คข้อมูลพอไม่ได้หรือว่าได้แล้วโอนไม่ได้ก็จะมีโทรเข้ามามาเช็คใน1506ของเราแล้วก็จะจดแล้วก็จะโทรไปบอกว่าผิดตรงไหนอะค่ะแล้วก็จะแก้ไขให้อะค่ะค่ะท่านคะและในส่วนของการสมัครมาตรา40เนี่ยค่ะสามารถสมัครเพื่อขอรับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาได้หรือไม่อย่างไรคะค่ะตอนนี้ก็เหลืออีก19จังหวัดที่ยังเปิดโอกาสให้สมัครมาตรา40ได้นะคะถึงวันที่24สิงหาทีนี้ผู้ประกันตนที่ใน19จังหวัดสีแดงก็คือ3บวก16ที่ประกาศใหม่นะคะค่ะให้สมัครและพร้อมจ่ายเงินด้วยนะคะถึงวันที่24สิงหาเท่านั้นนะคะค่ะในส่วนนี้เองเขาต้องมีการเตรียมหลักฐานหรือว่าเอกสารอะไรยังไงบ้างไหมคะแค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะปัญหามีอยู่ว่าผู้ประกันตนที่โทรเข้ามาหาเราหลายรายนะคะไปสมัครที่เซเว่นสมัครไม่ได้พอเราตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเขาเป็นผู้ประกันตนมาตรา40อยู่แล้วยังไม่ได้ออกจากการเป็นผู้ประกันตนเพราะว่าเงื่อนไขของมาตรา40นะคะถ้าไม่เขาไม่ลาออกเขาก็ยังเป็นผู้ประกันตนมาตรา40อยู่นะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาจึงไปสมัครใหม่ไม่ได้เขาจะต้องไปจ่ายเงินสมทบค่ะค่ะและในส่วนกรณีที่มีข่าวว่าในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศมาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยค่ะในส่วนกระทรวงแรงงานเองจะมีการพิจารณาเยียวยาเพิ่มอีก1เดือนทั้งมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ในประเด็นเนี้ยค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้างคะคือ10จังหวัดกับ3จังหวัดหลังเนี่ยเขาหยุดมา2เดือนแล้วนะคะท่านรัฐมนตรีท่านสุชาติชมกลิ่นท่านก็เห็นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มสีแดงเข้มแล้วหยุดมา2เดือนแล้วไม่ได้ประกอบกิจการอะไรแล้วก็ไม่ได้ทำงานไม่มีค่าจ้างนะคะก็เลยอยากจะเยียวยาให้เป็น2เดือนโดยที่มติครม.ได้อนุมัติในหลักการแล้วตอนนี้สปส.ก็จัดทำโครงการเข้าไปขอค่ะเข้าไปขอเงินนะคะค่ะและในส่วนนี้เองท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการเน้นย้ำหรือว่ากำชับอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมไหมคะในการช่วยเหลือเยียวยาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เร่งให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นบอกว่าให้ดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับเงินอย่างทั่วถึงและจ่ายให้ถูกต้องและโดยเร็วค่ะทางรัฐมนตรีก็รับนโยบายมาแล้วก็สั่งการให้ทางสำนักงานประกันสังคมให้ดำเนินการโดยเร็วเช่นเดียวกันค่ะค่ะและท้ายนี้นะคะท่านมีอะไรที่จะเน้นย้ำ
หรือฝากไปถึงประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดในขณะนี้บ้างคะค่ะด้วยความเป็นห่วงนะคะทางสำนักงานประกันสังคมเราดูแลผู้ประกันตนมาตลอดเลยนะคะท่านรัฐมนตรีท่านสุชาติชมกลิ่นท่านก็เป็นห่วงบอกให้ถ้าใครประชาสัมพันธ์หรือออกข่าวอะไรที่แสดงความเป็นห่วงไปถึงผู้ประกันตนในจ้างว่าถ้าเราช่วยเหลืออะไรได้ด้านไหนขอให้เราเข้าไปช่วยกระทรวงแรงงานมีตั้งหลายกรมเนี่ยสามารถเข้าไปบูรณาการช่วยเหลือในจ้างลูกจ้างให้รวดเร็วและทันเวลานะคะเราก็รับนโยบายมาซึ่งเราก็เป็นห่วงผู้ประกันตนเหมือนกันซึ่งกระทรวงแรงงานของเราเนี่ยเป็นกระทรวงเดียวที่ไม่มีการ work from home เพราะว่าเราต้องดูแลผู้ประกันตนดูแลในจ้างที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะนั้นเราก็ห่วงใยลูกจ้างเมื่อเราเยียวยาให้ท่านแล้วท่านก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ท่านใดที่ผูกบัญชีไม่ถูกต้องยังไม่มีพร้อมเพย์ให้รีบไปดำเนินการนะคะเราจะได้โอนเงินเข้าให้เพราะว่าที่ร้องมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นบัญชีไม่ผูกพร้อมเพย์บัญชีผิดหรือบัญชีมีเงื่อนไขนะคะเพราะนั้นอันไหนที่มีข้อสงสัยเข้าไปตรวจสอบทั้ง29จังหวัดนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมได้เลยนะคะ www.sso.go.th นะคะเขาสามารถเข้าไปตรวจสอบได้แล้วถ้าท่านตรวจสอบไม่ได้ท่านก็โทร1506ได้นะคะสายด่วนประกันสังคมค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านโฆษกสำนักงานประกันสังคมท่านรัตดาแซ่ลีเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ